เอ้ยโย่ what's up สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผม BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับผมสำหรับในวันพรุ่งนี้ในวันที่29ธันวาที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีผมว่าตัวใหม่นั่นก็คือดราก้าเพาหรือว่าโดราเพาเข้ามานั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมังกรผีนะซึ่งลักษณะของตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับมังกรผสมกับเครื่องบินสเตลนั่นเองนะครับผมผมว่าตัวนี้ก็จะมาในสายแอตแทคเกอร์นะจะมีสกิลหรือว่ามูฟเซตที่พิเศษนั่นก็คือสามารถหายตัวได้ส่วนอีกสายนึงก็สามารถบินไปแล้วก็พ่นไฟได้นั่นเองนะครับผมซึ่งบอมบ์ที่มีความสามารถในการหายตัวได้ในเกมโปเกมอนยูไนท์ในตอนนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงพอสมควรนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีไอเทมหรือว่าไม่มีโปเกมอนตัวไหนที่สามารถเปิดแผนที่ให้เห็นพวกตัวที่มันหายตัวได้นั่นเองนะครับผมการมาของตัวนี้ก็น่าจะถูกใจหลายๆคนที่กำลังรอคอยกันอย่างแน่นอนครับแต่เช่นเคยครับในสัปดาห์แรกเขาก็จะเปิดขายเป็นเพชร575เพชรเท่านั้นนะครับผมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์เนี่ยก็จะเปิดขายเป็นเหรียญในเกม 14,000 เหรียญนั่นเองนะครับผมใครที่ชอบตัวนี้จริงๆแล้วก็อยากเล่นจริงๆเนี่ยก็สามารถเติมเงินไปซื้อเพชรแล้วก็เอาไปแลกตัวนี้ได้นะครับส่วนใครที่ไม่รีบก็รอซื้อเป็นเหรียญในเกมละกันนะครับและตอนนี้ทางเกมเขาก็ได้โปรโมทคลิปเปิดตัวอย่างเป็นทางการของดากาเพาหรือว่าโดราเพาออกมาแล้วนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสำหรับคลิปการเปิดตัวก็มีประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะสามารถไปย้อนดูได้นะครับผมและเช่นเคยครับถ้าหากว่าชอบคลิปดีๆมีสาระอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราเข้ามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัท